วันนี้เรามีเมนูอร่อยไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูคัสตาร์ดเลมอนวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนน้ำตาลเริ่มละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำคนให้เข้ากันตักคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์พับไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดเลมอนใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนนมเริ่มร้อนแล้วปิดไฟผสมแป้งคัสตาร์ดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันเติมนมที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำมากรองผ่านกระชอนตักคัสตาร์ดเลมอนลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วประมาณ3/4ของพิมพ์เทน้ำลงในถาดอบประมาณ1/2เซนติเมตรนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดลงในจานเสิร์ฟตกแต่งด้วยเลมอนหั่นเป็นแว่นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้